สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะมาชมพระกันนะครับกันนอกสถานที่นะครับเนาะพอดีผมมาธุระที่ประกันสังคมนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับเนาะก็เช่นเคยนะครับเนาะมาติดต่อกับรัฐนะครับเนาะกับหน่วยงานรัฐก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมก็เลยติดพระนะครับมาชมมาส่องกันกับพี่ๆเพื่อนๆพี่นะครับน้องที่หายไป2วันนะครับไปเที่ยวพักผ่อนทะเลนะครับพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลนะครับก็วันนี้นะครับมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับเป็นนี่นะครับผมนี่เป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับของหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่เป็นยุคต้นนะเพื่อนๆพี่นะครับหลังมีรอยจานนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเพื่อนๆพี่นะครับนะว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับนะไปครับเราไปดูพากันก็มาชมกันต่อนะครับเพื่อนด้วยพี่นะครับเรามาชมพากันนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับแบกม่านนะครับของหลวงปู่กล้วยนะครับยุคต้นนะครับเนาะเนี่ยด้านหลังมีจานนะเพื่อนด้วยพี่นะครับเนาะจานเก่าๆแง่ๆนะครับนะนี่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเนาะก่อนจะไปบอกรายละเอียดขององค์พระนะครับนะก็วันนี้มานอกสถานที่นะครับผมไม่ได้เสียบไมค์นะครับผมนะแต่เสียงเบาเสียงไม่ดังยังไงนะครับผมต้องขอโทษขออภัยกันไว้ล่วงหน้านะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับนะที่ผมมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับนะที่ผมมาพบประกันสังคมนะครับนะก็เนื่องจากนะครับเนาะการจ่ายประกันสังคมอ่ะนะครับเนาะจ่ายทุกเดือนนะครับคือลูกค้าเขาจ่ายทุกเดือนนะครับก็ให้ผมให้ทางบริษัทผมจ่ายให้ละครับเนาะก็จ่ายถึงเดือน6นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับคือลูกจ้างในบริษัทเขาว่าเขาไปโหลดแอปประกันสังคมนะเพื่อนๆพี่นะครับนะครับเขาไปโหลดแอปประกันสังคมแล้วมันอัปเดตก็คือมันจ่ายถึงแค่เดือนมกราเพื่อนๆพี่นะครับคือในโทรศัพท์มันไม่อัปเดตให้ถึงปัจจุบันเพื่อนๆพี่นะครับแล้วปัญหามันเกิดที่ว่านะครับโทรไปส่วนกลางโทรไปพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่มีข้อมูลบางพื้นที่ก็บอกว่าจ่ายแล้วนะครับเนาะแต่ไอ้เขาบอกว่าทำไมแอปถึงมันไม่อัปเดตนะเพื่อนๆเขาบอกว่าหน่วยงานรัฐนะครับจะอัปเดตช้าประมาณ3เดือนนะคุณวีนะครับนะมันเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเอาใบเสร็จมาอ้างอิงกันนะครับก็เหมือนลูกจ้างเขาไม่มั่นใจว่าคือลูกจ้างไม่มั่นใจว่าเจ้าของจ่ายให้หรือจ่ายคือจ่ายให้เขาหรือเปล่านะครับเขากลัวสิทธิ์หลุดนะครับผมนะแต่จริงก็เลยมาพื้นที่นะครับก็เลยมาประกันสังคมของพื้นที่เขาเลยนะครับนะก็สาเหตุที่มาในวันนี้นะคุณวีนะครับนะประมาณนี้นะครับเพื่อมันตรงกับใครนะครับว่าแอปประกันสังคมนะครับเนาะทำไมถึงไม่ขึ้นนะครับ3เดือนนะครับเขาบอกนะครับ3เดือนนะครับถึงจะอัปเดตนะครับผมก็ยังไงก็ไม่รู้เขาพูดมาอย่างเงี้ยนะก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมนะนี่นะครับเพื่อนๆพี่นะครับนะมาชมกันนะครับเนี่ยเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับของหลวงพ่อกล้วยผมดูเป็นยุคต้นนะเพื่อนๆพี่นะครับก็ดูความแห้งเอาละกันนะครับนะครับผมขออนุญาตผมไม่แกะนะครับเนาะพอดีเครื่องมือการโครงการแกะก็ไม่ได้เอามานะครับเนาะแต่ผ้าก็ได้มาอย่างนี้แหละคุณผู้ชมนะครับเนาะ นี่นะดูเนื้อหานะครับดูความแห้งนะครับเนาะและเพื่อนเพื่อนพี่ดูความคมของนะครับความคมของเส้นซุ้มนะครับผมนะครับก็บล็อกอะคุณผู้ชมนะครับบล็อกเป็นของแข็งแล้วพวกเนื้อดินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของนิ่มนะครับเนาะนะครับแล้วพระหลวงพ่อกล้วยก็อยู่ในยุค2500นะ2510อย่างเงี้ยนะครับเนาะเห็นไหมครับความโค้งของเส้นสายนะครับความโค้งของเส้นสายมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนการสร้างอะเนาะนะครับ บล็อกนะครับมันมีบล็อกบังคับนะครับความโค้งมันก็ต้องมีนะครับเนาะแต่ยิ่งเนื้อผ้าที่เอามาทำเป็นสิ่งที่นิ่มนะครับผมนะแต่สิ่งสำคัญก็คือเห็นไหมครับความแห้งเห็นไหมครับนะดูหน้าท่านเห็นไหมครับความขาวความแห้งนะครับนี่ดูเส้นใต้ฐานนะครับนี่ความคมนะครับเส้นรัศมีนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เส้นซุ้มนะครับนะตรงหูตรงเสียนท่านเห็นไหมครับ ความคมนะครับผมเป็นสิ่งที่เนี่ยสวยงามขององค์นี้นะครับดูแขนดูอะไรนะครับนะเนี่ยนะครับสวยงามดีนะครับผมแล้วก็นะพุทธวินะครับดูด้านหลัง องค์นี้มีรอยจานนะจานเปียกนะพุทธวินะครับนะจานเปียกนะครับจานเปียกคืออะไรมันไม่ได้เป็นยันปั๊มนะครับมันไม่ได้เป็นจานปั๊มที่มีแล้วก็กดมันจะได้เหมือนกันนะครับจานเปียกอย่างนี้ก็คือนะครับทำพระเสร็จนะครับแล้วก็เอาเหล็กจานมาจานนะเพื่อนๆครับ
แต่ยันนะพี่นุ้ยนะครับนะยันนะครับเป็นยันคล้ายๆไปทางหลวงพุทธสุขนะครับกับหลวงพ่อเดิมนะนะครับที่ชอบใช้ยันนี้นะครับเนาะนี่นะครับก็มันไม่แปลกนะพี่นุ้ยนะครับเพราะหลวงพ่อกวยอะนะครับพระหลวงพ่อกวยท่านก็เป็นศิษย์ท่านคือท่านก็เป็นศิษย์ของนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะครับพี่นะทางเจ้าหน้าที่เขาเดินมานะครับแป๊บนึงนะครับก็มาต่อนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะนี่นะครับก็เป็นรอยนะครับเป็นรอยจานนะครับอย่างนี้เรียกจานเปียกนะครับผมนะก็คือกดพิมพ์แล้วพะขึ้นมาแล้วพะเนื้อพะยังไม่แห้งดีนะครับก็เอาเหล็กจานนะเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็ยันประมาณนี้นะครับจะเป็นยันที่มีหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะชอบจานงาท่านกับหลวงพุทธสุขนะครับผมนะครับก็คือไม่แปลกนะเพราะหลวงพ่อกวยท่านก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นยันของหลวงพุทธสุขก็ไม่แปลกอีกเหมือนกันนะพี่นุ้ยนะครับเพราะยันจานอักขระเลขยันต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็เอามาจากในตำรานะพี่นุ้ยนะครับแล้วหลวงพ่อกวยนะครับก็ท่านไปเจอนะครับสมุดตำรานะครับสมุดข่อยตำราโบราณที่เราทราบกันนะครับที่ท่านไปได้จากคบไม้มานะเพื่อนพี่นะครับก็คือมีเพื่อนท่านที่เป็นผ้าเหมือนกันนะครับเป็นผ้าเหมือนกันแล้วเขาไปเจอนะครับแล้วเขาเอามาไม่ได้นะครับผมก็คือหนังสือเนี่ยคือหนังสือตำราเนี่ยแรงพี่นะครับคือใครก็เอามาไม่ได้แล้วเขาเหมือนมีใครแบบว่าถ้าไปเก็บในบ้านใครแล้วจะเหมือนแบบจะพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะของแรงนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะแล้วหลวงพ่อกวยท่านก็ไปจุดธูปนะครับผมนะท่านก็ไปจุดธูปขอมาเพื่อนะครับเนาะช่วยเหลือคนอื่นนะช่วยเหลือประชาชนนะครับท่านก็เลยได้เอามาศึกษานะครับถึงเอามาได้นะครับผมนะนี่นะครับนี่นะรอยจานนะครับก็มาดูอีกทีนะเพื่อนพี่นะครับเนี่ยความคมนะครับเราอยากให้ดูความคมนะครับนี่เดี๋ยวผมซูมนะความคมความแห้งเห็นไหมครับนะครับดูแขนดูเส้นซุ้มนะครับเนาะแล้วก็ดูใต้ฐานนะครับเนี่ยความคมนะครับความแห้งของเนื้อหานะครับผมนี่นะครับถ้านะเพื่อนพี่นะครับนะถ้าใครดูเนื้อพระเนื้อดินอย่างนี้ไม่ออกนะครับก็ให้นึกถึงภาพที่ประมาณนะครับประมาณพระเนื้อดินของยี่ห้าศตวรรษนะครับที่เป็นพิมพ์เนื้อดินนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นมีความแห้งนะเพื่อนพี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับจานก็จานเก่านะนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูในร่องนะครับจานเก่านะครับผมนะจานใหม่มันจะมีความคมนะครับตามขอบแต่นี่จานเก่ามีอายุนะครับนี่นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆพี่เห็นนะครับเห็นรอยปาดไหมครับเนาะเนี่ยเส้นเตี้ยนนะครับเนี่ยปาดให้เรียบนะครับผมเนี่ยนะครับธรรมชาติการสร้างนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับดูกันจะใช่ทีนะครับเราดูด้านหน้านะครับนี่นะครับความแห้งนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะนี่เห็นไหมครับขาวนะครับเนาะแล้วก็ขาวอ่อนขาวเข้มนะครับเนาะเขาเป็นความแห้งของการเซตตัวของเนื้อหานะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะครับพระเนื้อดินนะครับดินเนื้อผงเนื้อว่านนะเพื่อนพี่นะครับเนาะเขาเป็นผงเพื่อนพี่นะครับเนาะเขาจะเอามาปั้นเป็นรูปได้นะครับเขาต้องมีน้ำเพื่อนพี่นะครับไปทำให้เขาเหนียวนะครับผมนะทำให้เขาเหนียวนะครับแล้วก็กดเป็นพิมพ์ผ้านะครับเนาะแล้วผ้าพวกเนี้ยนะครับความคมเขาต้องมีบ้างเพราะอะไรนะครับพิมพ์ผ้าเป็นสิ่งที่แข็งเพื่อนพี่นะครับเนาะเป็นสิ่งที่แข็งแล้วก็เนื้อพวกเนี้ยครับเป็นนิ่มเพื่อนพี่นะครับเนาะเนี่ยนะครับความคมนะครับเนาะความคมมันก็คือไม่ใช่ผ้าถอดอะเพื่อนพี่นะครับเนาะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาดูได้นะครับมันไม่ใช่ผ้าหล่อโบราณนะครับที่ทำทีละองค์นะเพื่อนพี่นะครับแล้วเนื้อโลหะพี่นุ้ยพี่นะครับเนาะมันก็หลอมไม่เท่ากันนะครับโลหะผสมมันหลอมจุดเดือดไม่เท่ากันนะพี่นุ้ยพี่นะครับบางทีไอตัวยังไม่หลอมไปอยู่ตรงขอบมันก็จะไปคมได้ยังไงพี่นุ้ยพี่นะครับเพราะโลหะชิ้นนั้นเขายังหลอมไม่ถึงจุดเขาอะนะครับเนาะแต่ผ้าเนื้อพวกนี้นะครับเนาะเขาเป็นเนื้อดินนะครับเนาะเนื้อผงเนื้อว่านนะครับเนาะเขามีน้ำเป็นตัวประสานนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยความแห้งนะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่หนึ่งที่สำคัญนะครับความแห้งความขมนะครับผมที่
เราเป็นจุดสังเกตได้นะครับเห็นไหมครับกรอบกระจกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับความลึกนะครับเรียกอะไรความสมส่วนแล้วกันนะเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับดูแล้วมันเขาเรียกว่าตึงตาตึงใจนะเพื่อนๆนี่ครับเนาะความสวยของบ้านนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับนี่นะนะครับเพราะพระเนื้อดินพวกนี้นะครับเขาไม่ใช่มีดินอย่างเดียวนะเพื่อนๆนี่ครับเขาก็ต้องมีผงพุทธคุณนะเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็สิ่งของต่างๆนะครับเนาะที่ท่านเอามาเป็นแบบเป็นมวลสารนะครับเนี่ยครับดำๆนี่ครับเนาะผงขี้ทูบอย่างเงี้ยนะครับผงใบลานนะครับแล้วก็เกสรดอกไม้นะครับเนี่ยนะครับมันก็เป็นสูตรการสร้างพระทั่วๆไปอ่ะเพื่อนนี่นะครับเนาะก็เหมือนว่าน108นะครับผงพุทธคุณนะครับเนื้อดินอะไรประมาณนี้นะเพื่อนนี่ครับเราต้องมีสูตรของเขานะครับเนาะนะครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเราช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์ช่องให้ผมด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ